أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد พี่น้องผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอชูกรนะครับขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม่พี่น้องครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ฝนตกนะครับได้ยินเสียงฝนแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเนียมะเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงให้กับมนุษย์นะครับพระองค์ทรงให้กับบ่าวทุกๆคนไม่ว่าจะเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะไม่เชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ฝนกับบรรดามนุษย์มานาบรรดาบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเลือกพระองค์ทรงเลือกได้ไหมพระองค์เลือกได้อยู่แล้วพี่น้องนะถ้าหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเลือกที่จะให้ฝนให้เนียมะให้ความโปรดปรานกับบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักนะครับก็คือบ่าวที่ทรงทำอามัลอิบาดะห์บ่าวที่พวกเขาต่างๆเหล่านั้นยึดมั่นอยู่บนหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องยึดมั่นอยู่บนการตามแบบฉบับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างถูกต้องพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าอัลลอฮ์ให้กับบ่าวเยี่ยงนั้นเฉยๆและบ่าวที่เป็นกาเฟรบ่าวที่เป็นมุนาฟิกบ่าวที่เป็นมุชริกจะทำอย่างไรนี่แหละครับพี่น้องครับในการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งให้เนี่ยมามาเนี่ยในบิสมิลลาห์นะพี่น้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะปราณีกรุณากับบ่าวทั้งหมดเลยบนโลกดุนยาแห่งนี้ลมหายใจเนี่ยอัลลอฮ์ให้หมดเลยฝนน่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับทุกๆคนเลยแต่พอไปในวันกิยามะห์เนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงเมตตากับปวงบ่าวที่เชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอะกีดะห์ที่ถูกต้องศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะทรงเมตตาแต่กับบ่าวที่มีหลักอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องบ่าวที่ไม่ได้ศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องความเมตตาก็จะไม่เกิดขึ้นนี่คือหลักอะกีดะห์ของอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในครั้งคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปถึงการไปเยี่ยมคนป่วยที่ต้องบอกว่าสภาพของเขาน่ะใกล้ถึงอาญันใกล้ถึงวาระที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้นะครับก็คือกลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือตายนั่นแหละพี่น้องพูดกันง่ายๆนะฮะแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งพี่น้องที่อยากจะบอกกล่าวกับบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับว่าเวลาที่คือก่อนหน้านี้พี่น้องเคยจำได้ไหมที่มีดาราตลกท่านหนึ่งนะครับได้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากโรคโควิดนะฮะก็มีพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยแหละไปแสดงความเสียใจด้วยกับการในภาษาอังกฤษเนี่ยพี่น้องครับมันจะมีการเขาเรียกว่าอักษรย่อ RIP นี่ย่อมาจากอะไรพี่น้อง Rest in Place นะครับแปลว่าอะไรขอให้ไปสู่สุคติขอให้ไปสู่สุคติประเด็นคือว่าอักษรย่อตรงเนี้ยไปอีกครั้งนึงนะแปลว่าอ่านว่าอะไร rest in place ตรงเนี้ยคือแปลว่าขอให้ไปสู่สุคติผมสวนพูดได้ไหมอิสลามไม่ได้
ม่ได้นะครับพี่น้องครับไม่ได้นะนี่คือหลักการนะครับศาสนาอิสลามนี่พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อชีวิตหนึ่งชีวิตใดทรัพย์สินไรนาในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์นะครับลมหายใจนะครับคนหนึ่งคนได้เสียชีวิตสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้จากพวกเราไปเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะบัชชิริศอบิรินจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายให้ข่าวดีกับเขานะบรรดาผู้ที่อดทนใครล่ะครับพี่น้องบรรดาผู้ที่อดทนเราก็อ่านต่อไปอัลลซีนาอิซาอัศอบะตฮุมมุซีบะเมื่อคนๆหนึ่งนะครับก็คืออย่างเราๆเนี่ยแหละพี่น้องไม่ว่าจะเป็นผมทีมงานทุกคนบรรดาพี่น้องที่รับชมรายการอยู่ในขณะนี้อัศอบะตฮุมมุซีบะประสบพบเจอกับมุซีบะมุซีบะคือบททดสอบพี่น้องคือสิ่งที่เรานั้นคาดไม่ถึงแต่เรารู้เพราะอันเนื่องมันจากว่ามันมีบทเรียนกับครอบครัวอื่นๆอยู่แล้วนะก็ไม่ว่าจะเป็นไร่นาที่ดีไม่ดีพี่น้องครับหนูอาจจะกินทั้งไร่ใครปลูกสวนอินทผาลัมนี่พี่น้องอินทผาลัมนี่อินทผาลัมสดนะกำลังจะสุกก็โดนขโมยไฟไหม้สวนทั้งหมดเลยชีวิตหนึ่งชีวิตใดจากพวกเราไปทรัพย์สินเงินทองหายอะไรต่างๆแล้วนี่พี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนได้กอลูพวกเขาจะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่มีซุนนะห์ให้เรากล่าวว่าอะไรพี่น้องครับอินนาลิลลาฮ์แท้จริงพวกเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและพวกเรานั้นก็จะต้องกลับรอญิอูนกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครอยู่บนโลกดุนยานี้อย่างเขาเรียกว่าไม่มีวันตายหรอกครับพี่น้องทุกคนจะต้องกลับคืนสู่เขาเรียกว่ากลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนนะครับไม่มีข้อยกเว้นนะก็คือนบีอีซาที่ตอนเนี้ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกท่านขึ้นไปนอนอยู่ด้านบนนะก็รอคอยเวลาเรื่องเวลาเรื่องอะไรก็พี่น้องก็ได้เรียนในเรื่องราวของสัญญาณวันกิยามะห์นะครับนี่ก็อยากจะบอกเอาไว้นะไอ้คำว่า RIP อะไรมันเป็นอักษรย่อเนี่ยพี่น้องครับ Rest in Peace เนี่ยนะอย่าไปพูดนะเราเป็นมุสลิมนี่เราใช้คำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคำเนี้ยมันถูกจารึกบนแผ่นหินนะพี่น้องนะสุสานของคนคริสเตียนพอเวลาเราไปถ้ามีใครมีโอกาสนะไปที่สุสานของคนคริสเตียนคนต่างศาสนาก็จะมีสลักอยู่บนแผ่นหินนะครับที่ฝัง R จุด I จุดแล้วก็ P หรือว่า RIP นะก็ย่อมาจากประโยคที่ว่าหรือความหมายที่ว่าขอให้ไปสู่สุคตินะครับหรือว่าขอให้พักผ่อนอย่างสงบนะครับเพราะฉะนั้นมุสลิมนี่พี่น้องถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขาเรียกว่าเสียหายมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นบททดสอบนะครับที่มาจากอัลลอฮ์ให้เรานั้นกล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับสิ่งนี้ก็อยากจะบอกกันเอาไว้นะพี่น้องครับในครั้งคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันไปนะครับเกี่ยวกับ เรื่องราวของการไปเยี่ยมนะครับไปเยี่ยมคนป่วยแล้วก็ต้องวงเล็บนะถ้าป่วยธรรมดาก็เอาว่ากันไปแต่การป่วยในกรณีที่เราพูดถึงกันอยู่เนี่ยก็คือป่วยแบบใกล้ตายนะครับเป็นคนใกล้ตายถึงวาระสุดท้ายเรามองนี่ด้วยกับประสบประการของเราก็รู้นะครับว่าสภาพแบบนี้นะอยู่ในสถานะของบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ใกล้จะถึงอาจารย์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกที่ผมได้บอกกล่าวไปนั่นก็คือการแนะนำนะครับให้คนป่วยใกล้ตายคนนี้เนี่ยนะครับนอนตะแคงขวานะฮะแล้วก็หันหน้าไปทางกิบลัตก็คือทิศที่เรา
ละหมาดแล้วมุ่งไปสู่ทิศนั้นก็คือที่กะบะนั่นเองนะครับที่มัสยิดฮารอมที่ประเทศซาอุดีอาระเบียแต่ถ้าหากว่าคนใกล้ตายคนนั้นน่ะไม่สามารถที่จะนอนตะแคงขวาได้นะครับพี่น้องก็อย่าไปเขาเรียกว่าไปเค้นไปบี้ไปบอกว่าจำเป็นที่จะต้องนอนนะไม่ใช่แบบนั้นพี่น้องถ้าหากว่าคนที่ใกล้ตายคนเนี้ยใกล้ถึงอาจารย์คนนี้เนี่ยเขาเป็นแผลกดทับทางด้านขวาเราจะทำยังไงนะมันก็จะยิ่งทำให้เขาเรียกว่าเพิ่มความทรมานให้กับเขาแล้วก็มันก็จะมีการไม่พออกไม่พอใจจนกระทั่งว่าไปพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาแล้วก็ถ้าตายไปในสภาพนั้นพี่น้องก็ลองคิดดูว่าเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ต้องบอกกล่าวนะพี่น้องให้นอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัตเนี่ยก็คือเท่าที่มีความสามารถถ้าว่ามีความสามารถพี่น้องก็ให้คนนั้นเนี่ยคนป่วยคนนั้น อยู่ในสภาพที่ให้เขาสบายพี่น้องให้เขาสบายนะครับอาจจะเป็นการนอนนะฮะแล้วก็เอาหมอนเนี่ยหนุนศีรษะแล้วก็ให้ศีรษะมองหรือเพ่งไปยังทิศกิบลัตนะครับก็ว่ากันไปนะครับอีกข้อนึงพี่น้องนะครับข้อที่2ก็คือแนะนำให้คนที่ไปเยี่ยมคนป่วยใกล้จะตายคนที่ใกล้ถึงอาจารย์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พูดในสิ่งที่ดีก็คือขอดุอาให้ขอดุอาให้กับคนใกล้ตายนะครับด้วยกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบันทึกท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซาฮะฎอรตุมุลมารีดเมื่อพวกท่านทั้งหลายนั้นนะครับไปเยี่ยมคนป่วยนะหรือว่าคนตายฮะฎอรตุมน่ะแปลว่าท่านมานะฮะหรือว่าไปเยี่ยมคนป่วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคนป่วยหรือคนตายนบีบอกว่าไงฟากูลูคอยรอให้พวกท่านทั้งหลายนั้นพูดในสิ่งที่ดีนะครับให้พูดในสิ่งที่ดีนะฟาอินนัลมะลาอิกะฮ์ยูอัมมีนูนอะลามาตะกูลูนเพราะมวลบรรดามะลาอิกะฮ์ทั้งหลายจะกล่าวอามีนตามที่พวกท่านนั้นได้ขอกันได้พูดกันพูดแต่สิ่งดีตรงนี้พี่น้องครับก็คือการขอดุอาอัลลาบะซะตูฮูรอินชาอัลลอฮ์นะถ้าเป็นคนป่วยอยู่หรือถ้าเป็นคนตายนะอัลลอฮุมมักฟิรละฮูนะถ้ายาวๆไม่ได้ก็เอาแค่นี้แหละพี่น้องอัลลอฮุมมักฟิรละฮูโออัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยโทษให้กับเขาด้วยเถิดนะครับประการต่อมาก็บอกกล่าวให้กับคนป่วยใกล้ตายเนี่ยให้เขานั้นได้มีสตินะครับเตือนว่านี่เป็นกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับอุมมะห์ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฉันเองไม่ว่าจะเป็นตัวของท่านหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เราก็ต้องพบต้องเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือความตายเพราะเราไม่รู้หรอกพี่น้องครับเรามันไม่เคยตายคนตายนะมันเขากลับมาเล่าให้พวกเราฟังไม่ได้หรอกครับว่าในช่วงที่เขาใกล้จะตายนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนะรู้ว่าตายไปแล้วเป็นแบบไหนอย่างไรเราก็ต้องเตือนนะครับคนใกล้ตายว่าอัสบัตนะนี่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกล่าวเอาไว้แล้วก็ให้เขานั้นมีสติอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทีนี้พี่น้องครับเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้เกริ่นนำไปในคราวที่แล้วนะครับนะนั่นก็คือการทำตะละเกนนั่นเองถ้าภาษาไทยเนี่ยพี่น้องเราก็จะคุ้นเคยชินกับสำเนียงหรือว่าสำนวนที่ว่าตะละเกนคือมันก็จะมาจากภาษาอาหรับนั่นแหละพี่น้องครับภาษาอาหรับคืออะไรภาษาอาหรับคือตัลกีนตาอาลามสุคูนตัลกอบอียาสุคูนกีนุนแล้วก็นูนอุนนุนตัลกีนุนนะแต่พอเวลามาถึงบ้านเรานี่บ้านเรามันพลิกไงมันพลิกมันแพงไปอ่านตะละเกนนะครับตะละเกนประการต่อมาก็คือเมื่อมีผู้ป่วยหรือว่าคนที่เจ็บนะเรามองเห็นแล้วใกล้ถึงอาจารย์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยมีซุนนะจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทำตะละเกนมังซอนอืม
มีซุนนะให้ทำตะละเกนยังไงอ่ะผมถ้าผมเปลี่ยนล่ะถ้าผมเปลี่ยนสำนวนอย่างนี้มีซุนนะให้ตัลกีนมันก็จะฟังอีกอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมมันก็จะฟังแบบเหมือนการสอนอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าผมบอกว่าคนใกล้ตายเนี่ยมีซุนนะให้ทำตะละเกนพี่น้องบางท่านอาจจะพอเวลาฟังไปแล้วอะไรล่ะอาจารย์ก็เรียนมาก่อนนะมันไม่มีใช่ไหมแต่นี่คือเรื่องของภาษาจะตะละเกนหรือจะตั้งตีนตั้งกีนนี่เป็นภาษาอาหรับแต่ภาษาไทยก็คือมันจะพอเวลาคนไทยเราเนี่ยลิ้นมันดีเกินภาษาอาหรับเข้ามาตั้งกีนตั้งตีนตั้งกีนนี่พอมาภาษาไทยตะละเกนตะละเกนตะละเกนเปลี่ยนนะเอาก็ไม่เป็นไรมันคือเรื่องของภาษาประเด็นของเราคือใจความพี่น้องประเด็นของเราคือแก่นของหะดีษว่าหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีคนอ้างว่าให้ทำตั้งตีนสำหรับคนที่ตายไปแล้วมันยังไงกันแน่ผมนำเสนอแบบนี้ก่อนพี่น้องคนป่วยใกล้ตายหรือว่าคนใกล้ตายเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราอย่างนี้ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษที่สอนตะละเกนอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมนะพี่น้องนะนี่หะดีษซอฮีหะเกรด A เลยนะครับถ้าบอกว่าหะดีษอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีหะดีษอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมคือจบละหะดีษซอฮีหะแต่ต้องเอาใจความที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่บรรดาซะละฟุศอลิหนั้นอธิบายเราต้องนำมาอธิบายตั้งกีนคืออะไรพี่น้องตั้งกีนคืออะไรดูฮะดีษก่อนแล้วกันฮะดีษเนี่ยพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลักกีนูเมาตากุมกอูละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนบีบอกพวกท่านทั้งหลายจงนำกล่าวนำใครกล่าวพี่น้องนำคนใกล้ตายเนี่ยกล่าวอะไรกอูละคำพูดหรือประโยคที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่แหละประโยคนี้แหละพี่น้องสอนนะสอนให้คนใกล้ตายเนี่ยกล่าวคำปฏิญาณชะฮาดะห์ที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนี่คือซุนนะนี่คือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับหะดีษของท่านนบีที่นบีบอกว่าลักกีนูจงเตือนเมาตาของพวกเจ้าทั้งหลายด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลักก็น่ะอยู่ลักกีนูเนี่ยพี่น้องมันแปลว่านำกล่าวเอาอย่างเช่นในโรงหนังสมัยก่อนเนี่ยมึงซนเคยเข้าไหมสมัยก่อนมันจะเป็นผ้าม่านรูดใช่ไหมแล้วก็มีคนอยู่ข้างหลังน่ะคนอยู่ข้างหลังน่ะพูดใส่ไมค์คนข้างหน้านี่เขาเรียกว่าปากหำไปเฉยๆแต่เสียงที่ออกมาน่ะเอามาจากไหนมาจากข้างหลังนั่นน่ะคือคนนำกล่าวแต่คนกล่าวล่ะอยู่ข้างหน้าหรืออาจจะมีแบบนี้พี่น้องคนน่ะอยู่ข้างหน้าแต่คนบอกบทอยู่ข้างหลังนี่เขาเรียกว่าคนนำกล่าวเนี่ยอยู่ข้างหลังคนพูดตามเนี่ยอยู่ข้างหน้านบีบอกกับพวกเราอย่างนี้จงนำกล่าวจงเตือนเมาตาของพวกเจ้าให้พูดให้สำนึกถึงประโยคที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮทีนี้พี่น้องครับเรารู้แล้วนะว่าตั้งตีนน่ะแปลว่านำกล่าวประเด็นต่อมาคือนำกล่าวใครนำกล่าวใครพี่น้องครับในเรื่องราวของภาษาเนี่ยนะคำว่าเมาตาน่ะมันจะมีอยู่3ด้วยกัน3ความหมายนะรากศัพท์เดิมเนี่ยพี่น้องครับหมายถึงบรรดาผู้ที่ตายไปแล้วคำว่าเมาตาน่ะนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงอัลลซีฟารอกัลฮายานะครับคือผู้ที่ชีวิตดับสูญหรือผู้ที่ตายแล้วนั่นเองนะคือผู้ที่ชีวิตเขาดับสูญชีวิตเขาได้ตายไปแล้วไม่เหลืออะไรอยู่บนโลกดุนยานี้แล้ว
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอีกอายะหนึ่งในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อายะที่260อัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลอฮ์บอกร็อบบีอารีนีไกฟะตุฮยิลเมาตาพระผู้เป็นเจ้าของฉันเนี่ยได้โปรดให้ฉันได้เห็นด้วยเถิดนบีมูซาตรัสกับพูดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโออัลลอฮ์กลุ่มชนของฉันนะพวกเขาบอกว่ายังไงมูซาถ้าพระเจ้ามีจริงอ่ะพระเจ้าน่ะปรากฏกายปรากฏศาสตร์ให้พวกเราเห็นสินบีมูซานี่เอาแล้วเริ่มวิตกเริ่มกลุ่มชนของฉันนี่มาพูดกับฉันแบบนี้อัลลอฮ์นบีมูซาก็บอกร็อบบีอารีนีไกฟะตุฮยิลเมาตาพระผู้เป็นเจ้าของฉันได้โปรดให้ฉันได้เห็นเถิดนะพระองค์ทรงให้ผู้ที่ตายแล้วมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งได้อย่างไรให้เห็นหน่อยนะครับในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่260บางคนน่ะบอกว่าคำว่าเมาตาตรงเนี้ยแปลว่าคนที่ตายไปแล้วคนที่เขาทำตะละเกนกันเนี่ยตั้งตีนกันเนี่ยพี่น้องครับคือการที่เขาไปพูดไปสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กันตอนที่ฝังไปแล้วนี่ความเชื่อของคนบ้านเรานะพอเวลามีการตายพี่น้องละมาจะนาซะห์เสร็จสับเรียบร้อยนะละมาจะนาซะห์เสร็จสับเรียบร้อยให้สลงให้สลามเอาบางมัสยิดมีการขอดะออกันอยู่ในมัสยิดบางมัสยิดก็ยกขึ้นเลยเอามีญะมาอะห์นั่งขอดุอากันอีกเอาแล้วก็ยังไงก็ได้อิหม่ามบอกอย่าพึ่งไอ้พวกเราก็ยกเลยเอามึงซนดันยกซนก็ยกเลยแล้วยังไงกันก็มีญะมาอะห์อยู่ในมัสยิดอีกนั่งขอดุอานั่งอ่านนู่นอ่านนี่กันอยู่ในมัสยิดพอเวลาไปฝังกลุ่มที่อยู่ในมัสยิดเนี่ยพี่น้องก็เดินตามเข้าไปในกุโบสถ์แล้วไปอ่านตั้งกีนให้กับมัยัดที่ถูกฝังไปแล้วนะพี่น้องตกลงมันเป็นยังไงตกลงว่าเรื่องราวของศาสนาอิสลามนะเราจะเข้าใจกันแบบไหนอย่างไรนะประการต่อมาพี่น้องเมาตานะคือที่เขาเข้าใจกันนะเขานำไปอ่านนะนำไปสอนไปเอาตั้งกีนนะไปสอนกันตอนที่ฝังไปแล้วนะต้องเข้าใจกันแบบนี้พี่น้องแต่ตั้งกีนนี่คือซุนนะห์ท่านนบีเราปฏิเสธไม่ได้ประเด็นคือว่าซุนนะห์ตอนเนี้ยซุนนะห์ในการสอนตั้งกีนน่ะสอนตอนไหนทําตอนไหนนํากล่าวตอนไหนก่อนตายหรือตายไปแล้วนี่คือประเด็นความหมายต่อมาพี่น้องความหมายในด้านเปรียบเทียบเปรียบเทียบยังไงผู้ที่ดื้อรั้นผู้ที่ปฏิเสธอิสลามพี่น้องเช่นเช่นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัรรูมนะอัรรูมอายะที่52อัลลอฮฺบอกฟะอินนะกะลาตุสมิอุลเมาตาอันที่จริงเจ้ามุฮัมมัดไม่สามารถทำให้ผู้ตายนั้นได้ยินได้หรอกมีใครทำให้คนตายได้ยินบ้างพี่น้องนี่อัลลอฮฺยืนยันนะว่ามุฮัมมัดเจ้าไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ตายนั้นได้ยินไม่มีสิทธิทำให้ได้ยินไม่ได้นะครับองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบถึงการดื้อรั้นการปฏิเสธอิสลามของพวกบรรดากุฟฟาร์นะพี่น้องก็เขาไม่เชื่อนะอัลลอฮฺเปรียบเทียบว่าพวกกุฟฟาร์ต่างๆเหล่านั้นน่ะเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วมุฮัมมัดเจ้าจะพูดแบบไหนอย่างไรพวกที่ตายไปแล้วก็ไม่ฟังหรอกบรรดากุฟฟาร์บรรดาผู้ปฏิเสธอิสลามน่ะเขาไม่ฟังหรอกเขาไม่เอากับเจ้าหรอกมุฮัมมัดนะต่อมาเมาตานี่แปลว่าแห้งแล้งแตกระแหงนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ในสุรษอัลฮะดีดอายะที่17อัลลอฮฺบอกอิอลามูอันนัลลอฮะยุฮยิลอัรฎอบะอ์ดะเมาติฮาพึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงทำให้ผืนแผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่มันตายไปแล้วแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แผ่นดินนั้นฟื้นคืนชีพมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้แผ่นดินนั้นชุ่มฉ่ำหลังจากที่มันแห้งแล้งประการต่อมาพี่น้องเมาตานี่แปลว่าผู้ที่นอนหลับผู้ที่นอนหลับเช่นฮะดีษที่ท่านนบีให้อุมมะห์ของท่านขอดุอาตอนตื่นนอนดูอาตื่นนอนว่าไงพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิไลฮินนุชูรถูกไม่ถูกมาตาแปลว่าอะไรพี่น้อง
มาตาแปลว่าตายภาษามลายูภาษามลายูว่าไงคุณสันมูตูมูตูมอไซไม่ใช่ตายในมูตูในมอเตอร์ไซค์มาแต่แปลว่าตายดูอาตื่นนอนก็อัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอามาตานาการตายของพวกเราวะอิลัยฮินนุชูรการสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งทำให้เรามีชีวิตก็คือตื่นขึ้นมาหลังจากที่ให้เราได้ตายไปแล้วนี่คือเขาเรียกว่าเมาตาอัมวาตาตรงนี้ก็แปลว่านอนหลับไม่ได้แปลว่าตายจริงๆนะนี่คือสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับประการต่อมาประการที่4เมาตาหมายถึงผู้ใกล้ตายนะดังหะดีษที่เราได้พูดคุยกันนั่นแหละพี่น้องที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละกีนูเมาตากุมนำกล่าวคนใกล้ตายเมาตาน่ะกอูลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคำพูดหรือประโยคที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮให้นำกล่าวคนใกล้ตายให้พูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเพราะฉะนั้นคำว่าเมาตาคำว่าเมาตาผมสรุปนะ 1. มีความหมายในด้านการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบใครเปรียบเทียบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบเปรียบเทียบยังไงก็คือมุฮัมมัดเจ้าไปพูดให้กับคนที่ตายไปแล้วฟังน่ะเขาจะฟังรู้เรื่องหรอก็คือไปพูดให้กับบรรดาพวกกุฟาร์น่ะผู้ที่ปฏิเสธอิสลามฟังมันจะฟังมั้ยมันจะเอามั้ยนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบนะครับแห้งแล้งความหมายคือแห้งแล้งอัลเลาะห์บอกว่าไงอัลลัมอันนัลลอฮะยุฮยิลอัรฎอบะอ์ดะเมาติฮาเพิ่งทราบเถิดว่าแท้จริงอัลเลาะห์ได้ทรงทําให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่มันนั้นได้ตายไปคือหลังจากที่มันได้แห้งแล้งแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้แผ่นดินนั้นฟื้นขึ้นมามีชีวิตชีวานอนหลับเมาตุนตรงนี้แปลว่านอนหลับอัมวาตก็คือในดูอาที่นบีสอนให้พวกเราเวลาตื่นขึ้นมาให้อ่านดูอาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอามาตานาวะอิลัยฮินนุชูรการสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ซึ่งทำให้เรามีชีวิตตื่นขึ้นมาหลังจากที่ทำให้เรานั้นได้ตายไปถามว่าตายไปจริงๆไหมบางฮะซันไม่ได้ตายแต่คือการนอนเพราะฉะนั้นคำว่าเมาตาในฮะดีษเราจะดูหรือว่าเราจะรู้ว่าตกลงคำว่าเมาตาตรงนี้แปลว่าคนตายหรือคนใกล้ตายหรือความหมายเป็นแบบไหนอย่างไรเราจะรู้ได้ยังไงพี่น้องครับไม่มีใครเข้าใจฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ฮะดีษจากอบีซาอิดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบีซาอิดบอกว่ากาละกาละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบีซาอิดบอกครั้งหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายลักกีนูนำกล่าวนะคนใกล้ตายเนี่ยเมาตาคนใกล้ตายเนี่ยให้พูดว่ายังไงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮให้เขาพูดให้เขากล่าวคำว่าหรือประโยคที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพี่น้องครับเป้าหมายของฮะดีษบทนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมันเป็นหัวใจมันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการศึกษาวิชาการฮะดีษทำไมอ่ะพี่น้องเพราะเราจะรู้ถึงจุดประสงค์จุดมุ่งหมายของฮะดีษจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการกระทำการยอมรับของท่านนบีไม่เช่นนั้นนะพี่น้องครับจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการที่เราจะนำหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสอนกับคนนู้นไปสอนกับคนนี้และพอเวลาจะอ้างซุนนะห์ของท่านนบีนี่พี่น้องครับมันก็จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามไงล่ะแล้วคนที่บอกว่าเฮ้ยให้ทำตะละเกนปากหลุมใครพูดครับบ้านเราใครพูดครับบางฮะซันก็ต้องครูสิครับพูดผู้รู้สิครับพูดประเด็นคือว่าเข้าใจนะเข้าใจถูกไหมพอเวลามีคำถามกันเกิดขึ้นคนที่เขาไม่รู้นะไม่ใช่ปัญหาสมมุติว่าบางแล้วเป็นคนที่ไม่รู้
บางแล้วถามอาจารย์ฮัสซันอาจารย์ฮัสซันครับตะละเกนเนี่ยสรุปว่าทำก่อนตายหรือทำหลังตายแล้วถ้าผมจะทำหลังตายก่อนที่จะกบหลุมให้มันเต็มอ่ะผมจะทำได้ไหมตัวครูคนนั้นบอกไม่มีปัญหาอ้าวทำไงล่ะทีนี้แล้วเราจะทำยังไงล่ะครับคำว่ามีปัญหาหรือไม่มีไม่มีปัญหามาตรฐานคืออะไรเราจะบอกให้คนคนหนึ่งตักบีดรอตุลอิห์รอมตักบีดขนาดไหนแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเราจะเอาอะไรบอกเขาพี่น้องหรือบางแล้วบอกว่าเอาแค่นั้นก็ได้หรือบางอัสซันบอกแค่นี้ก็ได้ไม่ได้เราต้องดูในร่องรอยในอาซาร์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีพูดแบบไหนอย่างไรนบีสอนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะแบบไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องการที่ไปพูดสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยที่ไม่เข้าใจในตัวบทหะดีษนั่นคือการทำลายทำลายอะไรพี่น้องทำลายศาสนาเพราะถ้าหากนบีไม่ได้หมายถึงแบบนี้แล้วเราไปบอกแบบนี้แล้วถ้าหากว่าคนกลุ่มนี้นำไปเป็นอิบาดะห์พี่น้องครับมันสั้นนะนบีบอกใครก็แล้วแต่ที่วางแบบแผนที่มันไม่ดีอ่ะมันจะเหมือนกับลูกโซ่มันจะเหมือนกับลูกโซ่ผิดแล้วผิดเรื่อยเลยอ้าวแล้วใครเป็นคนวางรากฐานมังกรสันก็คือคนที่บอกว่าทำได้แต่มันผิดไงมันไม่ถูกอ้าวพี่น้องดูความหมายของหะดีษดูจุดประสงค์ของหะดีษนะพี่น้องถ้ามองกันโดยผิวเผินเนี่ยพี่น้องครับโดยไม่รู้ถึงเป้าหมายเนี่ยคนบางคนอาจจะเข้าใจว่าท่านรอซูลได้เตือนคนที่ตายไปว่าให้สอนคนที่ตายไปเพราะมันมีคำว่าเมาตามันแปลว่าตายแปลว่าตายแปลว่าตายตรงนี้คือถ้าเรามองแบบผิวเผินมันคือแปลว่าตายเราซูลให้เตือนคนที่ตายถ้าตามความเข้าใจในการดูหะดีษแบบผิวเผินเพราะตามรากศัพท์เดิมเนี่ยเมาตามีความหมายว่าบรรดาผู้ที่ตายไปแล้วนะแต่ความจริงเนี่ยพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เตือนผู้ใกล้จะตายไม่ใช่คนตายไปแล้วไม่ได้ให้ไปอ่านตะละเกนกันปากหลุมไม่ใช่คือพี่น้องอย่าเอาคำเป็นประเด็นนะตั้นกีนกับตะละเกนน่ะอย่าเอา2คำนี้มาเป็นประเด็นถ้าผมพูดตะละเกนมันก็คือตั้นกีนถ้าผมพูดตั้นกีนมันก็คือตะละเกนนั่นแหละอย่าเอาความหมาย2ความหมายนี้มาเป็นประเด็นแต่ประเด็นใจหลักสำคัญคือก่อนหรือหลังตายแล้วเข้าใจนะก่อนตายหรือหลังตายนบีให้สอนตะละเกนตอนไหนและการสอนตะละเกนพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องยากเลยการสอนตะละเกนการนำกล่าวคนใกล้ตายนะคือถ้าเราพูดว่าตะละเกนตั้งกีนตั้งกีนตะละเกนก็คือนำกล่าวคนใกล้ตายให้พูดให้ยอมรับในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่านั้นแหละครับพี่น้องมันไม่ได้มีอะไรเกินจากนี้เลยนี่คืออิสลามมันคือเรื่องง่ายนะนบีน่ะเปรียบเทียบหรือบอกให้ฟังว่านบีให้เตือนผู้ที่ใกล้จะตายซึ่งเป้าหมายในเชิงเปรียบเทียบว่าอะไรหลังจากเขาเรียกว่าไม่ช้าหรอกเดี๋ยวก็ต้องตายก็ใกล้ตายแล้วมันจะไม่ตายได้ยังไงนี่คือฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องเป็นบ้านเราก็เรียกมัยยัดใกล้ตายตายแล้วมันก็ต้องเป็นมัยยัดเดี๋ยวก็ต้องเป็นมัยยัดฮะดีษจากท่านมูอาซบินยาบันพี่น้องนบีบอกว่ามันกานะอาคิรุกะลาอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะบุคคลใดใครก็แล้วแต่อาคิรุกะลามิฮิคำพูดสุดท้ายของเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำพูดสุดท้ายของเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะคำถามคำพูดสุดท้ายของคนใกล้ตายมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะจะได้เข้าสวรรค์หะดีษของท่านมูอัซบินยะบันบอกไหมว่านบีบอกว่าถ้าหากคนที่ตายไปแล้วมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์นบีไม่ได้พูดนะครับแต่นบีพูดว่าใครที่ก่อนตายเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์นบีไม่ได้พูดว่าพอตายไปแล้วไม่ใช่นะพี่น้องนะเราต้องเข้าใจหะดีษกันให้ถูก
ในจุดนี้เองพี่น้องครับฮะดีษที่รายงานโดยมูอัซบินยะบันเนี่ยพี่น้องนบีมาแจ้งถึงเป้าหมายของคำว่าเมาตาให้เราเข้าใจคำว่าเมาตาตรงนี้ไม่ใช่คนตายพี่น้องแต่หมายถึงคนที่กำลังจะตายให้สอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้นำกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะนอกเหนือจากนั้นพี่น้องครับบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบีอินซอฮาบะห์ก็คือคนที่อยู่ทันนบีศรัทธาต่อท่านนบีนี่สำคัญมากศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อท่านนบีได้รบได้ฟังยอมรับในการเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะถ้าอยู่ท่านนบีเห็นนบีแต่ไม่ยอมรับท่านนบีนี่จะเป็นซอฮาบะห์มั้ยไม่ได้เป็นนะครับไม่เป็นนะอบูละฮับเป็นซอฮาบะห์มั้ยมึงล่ะไม่เป็นนะครับใครอ่ะทะลึ่งบอกอบูละฮับเป็นซอฮาบะห์นบีนะไม่ใช่นะครับคนอัลลอฮ์สาปแช่งเนี่ยเป็นซอฮาบะห์นบีมั้ยไม่เป็นนะครับตับบัตยาดาอบีละฮะบิวะตับมือทั้งสองของอบูละฮับจงพินาศใครพูดอัลลอฮ์บอกทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่อบูละฮับขวนขวายเอาไว้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยใครพูดอัลลอฮ์พูดอบูละฮับนี่เป็นลุงของท่านนบีวันที่นบีคลอดออกมาอบูละฮับดีใจมากจนกระทั่งว่าปล่อยทาสหญิงคนหนึ่งแต่พอเวลามูฮัมนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเผยแผ่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อบูละฮับขัดขวางไม่เอาด้วยไม่ยอมอบูละฮับนี่มีศักดิ์เป็นลุงแต่อบูละฮับนี่เป็นซอฮาบะห์ของนบีมั้ยไม่เป็นเพราะฉะนั้นเวลาจะบอกว่าใครเป็นซอฮาบะห์เราต้องขยายความให้ถูกนะท่านนบีเห็นนบีไม่รู้แหละจะเห็นจะรบจะอยู่ด้วยยังไงแบบไหนแต่ที่สำคัญที่สุดคือเชื่อในอัลลอฮ์และเชื่อในตัวของท่านเชื่อในการเผยแผ่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือซอฮาบะห์นะบรรดาซอฮาบะห์บรรดาตาบีอีนและตาบีอีตาบีอีนเนี่ยพี่น้องครับต่างก็เข้าใจเช่นนี้นะเข้าใจว่าอะไรก็การสอนการอ่านตัลกีนน่ะนำกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์น่ะซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบีอีตาบีอีนเขาเข้าใจว่าให้นำกล่าวคนใกล้ตายไม่ใช่คนตายไปแล้วก็นบีบอกอย่างชัดเลยพี่น้องลักตีนูนำกล่าวคนใกล้ตายเมาตากุมกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ประโยคที่ว่าหรือคำพูดที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และในหะดีษของท่านมุอาซได้บอกเอาไว้ว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่ก่อนตายเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะจะได้เข้าสวรรค์ตกลงเวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยจะสอนตอนไหนนำกล่าวตอนไหนลงหลุมไปแล้วเหรอก็หะดีษของมุอาซบินยะบันมากำกับเอาไว้ว่าก่อนตายถูกไม่ถูกมึงเลยทำเป็นไม่เข้าใจ ไม่ได้ว่ามึงแล้วนะอิบนุอบีฮาติมเนี่ยได้รายงานเกี่ยวกับการบันทึกประวัติของอบีซัรอะห์อย่างนี้นะในหนังสือฟัตฮุลบารีอินนะฮูลัมมะตะดอรออารอดูตัลกีนะฮูฟะตะซาการูฮะดีษมุอัซขณะที่อบีซัรอะห์ป่วยน่ะพี่น้องบุคคลทั้งหลายเนี่ยต้องการที่จะเตือนเขาก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นั่นเองฉะนั้นพวกเขาจึงต่างกล่าวถึงหะดีษที่มูอาซรายงานมูอาซรายงานหะดีษบทไหนอ่ะใครที่ก่อนที่เขาจะตายมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะเขาจะได้เข้าสวรรค์ก็นี่ไงซอฮาบะห์เขาบอกเอาไว้ว่าอบีซัรอะห์ป่วยหนักใกล้จะตายบรรดาผู้คนทั้งหลายนึกถึงฮะดีษของท่านมูอาซที่บอกว่าใครที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนตายเขาจะได้เข้าสวรรค์ชัดเจนไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าเมาตาพี่น้องซอฮาบะห์อธิบายนะซอฮาบะห์อธิบายบรรดาตาบีอินตาบีอีตาบีอินก็ต่างอธิบายเอาไว้ในหนังสือฟัตฮุลบารีว่าคนใกล้ตายนี่นึกถึงหะดีษของมุอาซบินยะบันเลยสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนตายใครที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนตายเขาจะได้เข้าสวรรค์นี่มันชัดเจนพี่น้องเ
ราะฉะนั้นพี่น้องครับไม่มีนักวิชาการคนใดที่ให้ความหมายเมาตาว่าผู้ที่ตายแล้วไม่มีนะต้องยอมรับนะว่าไม่มีทีนี้พี่น้องครับเรามาดูบรรดาอิหม่ามต่างๆบรรดาอิหม่ามต่างๆที่เขาอธิบายหะดีษบทเนี้ยหะดีษบทไหนก็หะดีษที่ว่าลักีนูเมาตากุมกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮทําตะละเกนนั่นแหละนะ1อิหม่ามติรมิซีในสุนันของท่านอิหม่ามติรมิซีเล่มที่3หน้าที่297วะกอดกานายุสตะฮับบุอันยุลักีนัลมารีฎออินดัลเมาติกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอิหม่ามติรมิซีบอกงี้สมควรที่จะเตือนผู้ป่วยใกล้ตายด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอิหม่ามติรมิซีบอกว่าสมควรนะที่จะทำตะละเกนกันก่อนที่คนป่วยจะตายให้ทำตะละเกนกันตอนนั้นแล้วพี่น้องอย่าเอาภาษามาเล่นผมนะไม่เอานะตะละเกนก็คือให้สอนให้นำกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมันมีแค่นี้แหละมันมีแค่นี้แหละนะวะกอละบะฎุอะห์ลิลอิลมอิซากอละซาลิกมัรระตันฟะมายะตะกัลลัมบะอ์ดะซาลิกะฟะลายันบะกีอันยุลักกีนะวะลายักซุรอะลัยฮิฟีฮาซาอิหม่ามติรมิซีบอกต่อไปว่าและนักวิชาการบางท่านกล่าวว่าถ้าแม้นผู้ป่วยได้กล่าวคำนี้แล้วครั้งหนึ่งไม่ได้กล่าวสิ่งใดอีกหลังจากนั้นหมายความว่าก่อนตายนะเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขายอมรับในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาพูดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ออกมาถ้าพูดออกแล้วนะชัดเจนนะก็ไม่บังควรที่จะเตือนผู้ป่วยอีกครั้งไม่ต้องไปเซาซีกับเขาแล้วมุจะซีมุจะซีมึงแลมุจะซีเอาชัดๆเอาชัดๆเอาชัดๆถ้าพูดแล้วนี่จบไหมมึงแลสอนนำกล่าวคนใกล้ตายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จบนะพี่น้องแล้วไม่ต้องไปถามเขาแล้วนะหิวไหมถ้าถามว่าหิวไหมเนี่ยพวกบอกหิวทำไงเริ่มใหม่แล้วทีนี้ยาวเลยแม่กว่าจะพูดเนี่ยไม่หิวกันแล้วทีนี้ไม่ต้องถามว่าหิวไหมจะเอาน้ำไหมไม่ต้องพี่น้องถ้าสอนถ้าตะละเกนเสร็จรับเรียบร้อยถ้าตันเกนแล้วเนี่ยก็จบแหละนะในหนังสือซอฮีหะของท่านอิหม่ามมุสลิมเล่มที่6หน้าที่5ถึงหน้าที่6พี่น้องอิหม่ามนะววีนี่ได้แจ้งถึงคำว่าเมาตาในการอธิบายหะดีษบทนี้คือลักีนูเมาตากุมกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอิหม่ามนะววีบอกว่ามะนาฮูมันฮะฎอรอฮุลเมาตุวัลมุรอดุซักกะรูฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮความหมายของมันก็คือความหมายของเมาตาก็คือผู้ที่ใกล้จะตายวัลมูรอดุและเป้าหมายของฮะดีษก็คือให้ผู้ใกล้จะตายได้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะลิตะกูนาอาคิรุกะลามิฮิกะมาฟิลฮะดีษมันกานาอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันญันนะนะครับเพื่อที่จะให้เป็นคำพูดสุดท้ายของเขาดังที่ระบุในหะดีษว่าผู้ใดที่คำพูดสุดท้ายของเขากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยหะดีษของท่านมูอาซชัดเจนบอกว่าก่อนตายมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นหะดีษที่ว่าลักีนูเมาตากุมกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือสอนคนใกล้ตายนำกล่าวคนใกล้ตายให้มันสอดคล้องกันพี่น้องอย่าไปเข้าใจผิด นะต่อมาอิหม่ามซอยูตีนี่ได้อ้างคำพูดของท่านกุรตูบีในการอธิบายหะดีษบทนี้คือหะดีษเมาตาอายุกูลูซาลิกะวะซักกิรูฮุมบิฮิอินดัลเมาตพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวเช่นนั้นและนำมันไปกล่าวเตือนพวกเขาในขณะที่พวกเขานั้นใกล้จะตายไปบอกคนใกล้ตายนะไปนำกล่าวคนใกล้ตายนะให้มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กอละวะซัมมาฮุมเมาตาลิอันนัลเมาตกอดฮะฎอรอฮุมและการที่เรียกพวกเขาเหล่านั้นว่าผู้ป่วยว่าเมาตาก็เพราะว่าความตายได้มาเยือนพวกเขาในอีกไม่ช้าแต่ถามว่าตายไปหรือยังยังไม่ตายเพราะฉะนั้นเมาตาคือคนใกล้ตายไม่ใช่คนตายไปแล้ว
อิหม่ามมุฮัมมัดบินอิสมาอิลอัสซันอานีนะครับบอกว่าเป้าหมายของหะดีษบทนี้ก็คือเตือนให้ผู้ที่ใกล้จะตายเนี่ยนะได้พูดคำพูดที่สูงส่งนั่นก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮให้เป็นประโยคสุดท้ายให้เป็นคำพูดสุดท้ายของเขาที่เขาจะกล่าวเป็นคำพูดสุดท้ายบนโลกดุนยานั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะครับทีนี้พี่น้องทำไมบรรดาปราชญ์จึงให้ความหมายเมาตาว่าเป็นผู้ใกล้ตายทำไมพี่น้องครับหะดีษในซุนันของท่านอิหม่ามอบีดาวูดนะนบีบอกกับพวกเราอย่างนี้นบีบอกว่าไงกานะอิซาฟะรอกะมินดัฟนิลมัยยิตวะกอฟะอะลัยฮิฟะกาลาอิสตัฆฟิรูลิอะคีกุมวะซะลูละฮุวะละฮุวะซะลูละฮุตตัสบีตฟะอินนะฮุลอานยุสอัลนี่บังแลถามนิดนึงตอนฝังไปแล้วอ่ะแล้วก็กำลังจะเขาเรียกว่ากบดินให้เต็มให้มันนูนขึ้นมาช่วงนั้นน่ะให้ทำยังไงให้ทำอะไรสอนตัสบีทเขาบอกว่าที่ให้อ่านตะละเกนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮช่วงนั้นน่ะเขามีหลักฐานเหมือนกันเขามีหลักฐานอะไรอ่ะหลักฐานต้นนี้แหละแต่หลักฐานของเขานะพี่น้องหลักฐานให้ตัสบีทมันเป็นดุอาให้ตัสบีทไม่ใช่ให้สอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเปลี่ยนตัสบีทอ่านนานแค่ไหนพี่น้องก็ไม่รู้แหละทำแกะเสร็จ1ตัวช่วงนั้นน่ะทำแกะเสร็จ1ตัวพี่น้องลองคิดดูแล้วกันใช้เวลานานไหมบางซนนี่มีแพะมีแกะใช่ไหมซนทำนานไหมไม่รู้ก็ลองดูนะครับพี่น้องบางคนทำเซียนบางคนทำไม่เซียนยุ่งเลยนะแต่คนทำไม่เซียนนี่ยุ่งเลยไม่เท่ากัน นบีบอกพวกเราอย่างนี้พี่น้องเมื่อเสร็จจากการฝังศพแล้วฝังเสร็จแล้วนะนบีนะได้ยืนอยู่ชั่วครู่หนึ่งพร้อมกล่าวว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงขออภัยโทษอิสตักฟิรูลีอาคีกุมขออภัยโทษให้แก่พี่น้องของพวกเจ้าวะซะลูละฮุตตัสบีตและขอให้เขามั่นคงในคำตอบเพราะตอนนี้ฟะอินนะฮุลอันยุสอันเขาถูกถามมันแปลกไอ้ตรงที่ว่าพอไปทำตั้งตีนกันน่ะสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่คำถามมุงกัดนะเก็ตมาถามนะถามลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวระบังอาซันไม่ใช่ถามอะไรอีกแล้วไม่บอกมั่งอ่ะนบีเนี่ยมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ไม่เอามั่งอ่ะแล้วก็ถามคำถามอะไรอีกคำถามสามศาสนาอิสลามไม่เอามั่งละนิดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวเข้าใจหะดีษผิดพี่น้องหะดีษบทนี้ให้อ่านตัสบีทอัลลอฮุมมะตับบิทฮุบิลกอลิซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูอินนะกะอันตัลกอฟูรุรรอฮีมเนี่ยอ่านแบบเนี้ยนานแค่ไหนอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วก็คือทำแกะเสร็จนะตัวนึงอะเชือดเอ้ยถลกหนังให้เสร็จตัวนึงนี่เป็นหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากฝังไม่มีการไปสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีการทำตะละเกนแล้วแต่ตะละกีนน่ะตะละเกนให้สอนก่อนตายพี่น้องไม่ใช่ตายไปแล้วให้สอนก่อนตายอะไรนะตายแล้วไม่ต้องสอนถ้าตายแล้วนี่พี่น้องขอดุอาให้เขาอัลลอฮุมักฟิรละฮูหรืออัลลอฮุมาซับบิทูในดุอาตัสบิทตอนที่ฝังเสร็จมันมีอยู่แค่นี้แล้วไม่เอานะอ่านอินนาอันซันนาฮูฟีอะไรสิงก็ไม่เอา นะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่พี่น้องว่านบีเคยไปเยี่ยมคนที่ตายไปแล้วที่ถูกฝังในกุโบร์นบีเคยไปเยี่ยมไหม
คยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะเอาคำสอนของอิสลามต้องดูจากกุรอานต้องดูจากหะดีษจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าตัวบทหลักฐานมีบางแล้วทำไงทำเลยถ้าตัวบทหลักฐานไม่มีล่ะจบซะลาฟุศอลาห์ไม่ได้เข้าใจแบบที่เราทำจบพี่น้องพี่น้องดูมันไม่มีตัวบทที่รายงานที่ต้องบอกว่าเป็นหะดีษซอฮีหนะว่าท่านนบีได้ทำตะละเกนให้กับคนที่ตายไปแล้วไม่มีหรืออ่านกุรอานซูเราะห์หรืออายะห์ใดๆให้กับคนที่ถูกฝังคนที่ตายไปแล้วไม่มีอย่างที่ผมถามพี่น้องว่านบีเคยไปเยี่ยมกุโบมั้ยนบีต้องเคยไปไม่งั้นจะไม่มีหะดีษในการเยี่ยมกุโบให้พวกเราได้อ่านถูกไม่ถูกอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัดดิยาร์มินัลมุอ์มินีนวัลมุสอาวาไปครั้งหนึ่งพี่น้องซารันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับรอุมมิฮิฟาบะกะวะอับกะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เยี่ยมกุโบตแม่ของท่านแม่ของท่านแม่ของใครแม่นบีไปเยี่ยมกุโบตแม่ของนบีฟาบะกะวะอับกะและนบีก็น้ำตาไหลว่าอับกามันเฮาละหูแล้วก็จึงทำให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างท่านนบีนั้นต้องหลั่งน้ำตาไปด้วยฟะกอละแล้วนบีก็กล่าวอิสตะซันตุร็อบบีฉันได้ขออนุญาตต่อพระผู้เป็นเจ้าของฉันในการที่ฉันขออภัยโทษให้กับแม่ของฉันฟีอันอัสตัฆฟิรละฮาฟะลัมยะซัลลีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตเรียงให้ดีนะพี่น้องนะแล้วจำให้ดีนะครับนบีไปเยี่ยมกุโบตแม่ของท่านนบีร้องไห้จึงทำให้คนที่อยู่รอบๆกายของท่านนั้นร้องไห้ไปด้วยและนบีก็กล่าวว่าฉันขออนุญาตให้มาเยี่ยมกุโบแล้วนบีก็มาเยี่ยมกุโบตแล้วก็ขอดุอาให้กับแม่ของท่านนบีแต่อัลลอฮฺตะอาลาไม่อนุญาตให้ขอเจ็บไหมมึงเลยเจ็บนบีขออนุญาตขอให้กับแม่แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลัมยะซัลลีวัสตะซันตุฮูฟีอันอะซูรออัลลอฮฺตะอาลาไม่อนุญาตนะในการที่จะขอดุอาให้กับแม่ของท่านแล้วนบีก็ขออนุญาตในการเยี่ยมกุโบรฟาอาดีนาลีนบีก็ได้รับอนุญาตในการที่จะมาเยี่ยมนะครับกุโบตนบีขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้มาเยี่ยมกุโบตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อนุญาตฟาซูรุลกุบูรฟาอินนาฮาตุซักกิรุลเมาต์ฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายพอได้รับอนุญาตแล้วใช่ไหมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายน่าจะได้เยี่ยมกุโบตสุสานกันทำไมอ่ะเพราะมันจะทำให้พวกเจ้านั้นนึกถึงความตายเยี่ยมกุโบตได้ไหมเยี่ยมกุโบตได้พี่น้องนบีได้รับอนุญาตแล้วนบีก็บอกกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับแต่จะขอดุอาให้กับคนกาเฟตคนที่เป็นอะไรเป็นแม่นี่ชัดเจนนะหะดีษบทนี้ชัดเจนนะไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตใช่คำถามคือนบีไปทำตะละเกนไหมทำไม่ทำไม่ทำหนึ่งถ้านบีไปนบีไปอ่านตัสบีทสองถ้านบีไปนบีไปยุไปเยี่ยมอันเนื่องมาจากนบีขอดุอาขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อนุญาตให้เยี่ยมกุโบตแล้วให้เยี่ยมกุโบตเพราะการไปเยี่ยมกุโบตมันจะทำให้พวกเจ้าทั้งหลายนั้นนึกถึงความตายมีไหมพี่น้องครับหะดีษสักต้นหนึ่งที่บอกว่าถ้าไปเยี่ยมกุโบตแล้วหรือไปตอนไหนก็แล้วแต่กำลังจะฝังหรือฝังไปแล้วสักแป๊บหนึ่งหรือฝังไปแล้ว4ซา5เดือนแล้วให้ไปทำตะละเกนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลามีไหมซุนนะแต่ละบริบทมันมีบอกเอาไว้
แต่การกระทำหนึ่งกระทำใดก็แล้วแต่เราจะเอามาเป็นบริบทในการปฏิบัติของอิสลามในการดำเนินชีวิตเราต้องดูนบีเมื่อนบีไม่ได้ปฏิบัติเอาไว้เราก็อย่าไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้ตัลกีนคืออะไรตัลกีนคืออะไรคือการนำกล่าวนำกล่าวอะไรพี่น้องประโยคหรือคำพูดที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นำกล่าวกับคนตายหรือว่าคนใกล้ตายคนใกล้ตายแล้วมีไหมพี่น้องครับคำว่าเมาตาตรงนี้ถามนิดนึงก่อนคำว่าเมาตาตรงนี้คนตายหรือคนใกล้ตายคนใกล้ตายเพราะเราเอาหะดีษมาอธิบายหะดีษเอาหะดีษของท่านมุอาซบินยะบันที่นบีบอกว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่ก่อนตายนั้นเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์เอาหะดีษบทเนี้ยมาอธิบายหะดีษลักีนูเมาตากุมตรงนี้นั่นเองนะครับสอนคนใกล้ตายให้ยืนยันให้เขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และมีไหมหะดีษที่ให้ไปอ่านลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือไปอ่านซูเราะห์หรืออายะห์ใดอัลกุรอานในกุบะฮ์ตอนฝังขณะฝังหรือฝังไปแล้วมีไหมถ้ามีแล้วก็ยุ่งนะมึงแล้วนะบางคนมันจะมีหะดีษดออีฟหรือหะดีษเมาดูอะอยู่บทนึงที่ว่ามีการสอนกันเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สอนตะละเกนปากหลุมกันทีนี้ว่ามุงกัดนะเกตมาถึงพอมุงกัดนะเกตมาถึงก็มาได้ยินคนที่อยู่บนกุโบสถ์สอนตะละเกนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปากหลุมกันอยู่มุงกัดนะเกตเขาคุยกันว่าไงบอกเฮ้ยไปพวกเรากลับทำไมอ่ะเขาสอนกันเรียบร้อยแล้วไม่ต้องวันละอายะซุบิลลาอ้าวพี่น้องครับเนี่ยด้วยกับเวลาวันนี้ก็คงได้เพียงเท่านี้อ่ะนะอินชาอัลเลาะห์มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัฟกันไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็วันนี้เราก็ได้ตะละเกนนะครับกับเรื่องราวของเมาตาก็ตามหัวข้อเลยแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ในครั้งคราวต่อไปแล้วก็ยาซีนนี่อ่านได้มั้ยล่ะเนี่ยอิกรออูยาซีนอะลาเมาตากุมจงอ่านยาซีนให้กับคนใกล้ตายเอ้าแล้วตกลงมันยังไงหรือจะสอนตะละกินลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอ้าแล้วหะดีษบทนี้เราจะเอาไปไว้ไหนแล้วตกลงยาซีนนี่จะว่าอย่างไรยังไงเนี่ยตกลงว่าอ่านยาซีนหรืออ่านลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมึงแหละอินชาอัลเลาะห์พี่น้องติดตามนะครับอินชาอัลเลาะห์อังคารหน้าวันนี้ขอบคุณครับพี่น้องทุกท่านนะครับอินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่ในครั้งคราวต่อไปวัลลอฮุวะลิยุตตอฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์